สวัสดีครับวันนี้เกมวันพีเทเชอร์คูลครับมิสเตอร์เควันนี้ครับเกมวันพีเทเชอร์คูลครับได้เข้าไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับถือเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะแปลกมากๆครับเพราะข่าวทรงข่าวสารอะไรก็ไม่มีเลยอยู่ๆจะเข้าไทยก็เข้ามาเลยครับซึ่งจะเรียกว่าเข้าไทยมันก็ไม่ถูกนะต้องเรียกว่ากลับมาแล้วครับเกมวันพีเทเชอร์คูลกลับมาแล้วซึ่งเกมวันพีซเทเชอร์คูดนั้นเคยเปิดในไทยประมาณ 2-3 ปีก่อนหรือ4ปีก่อนละมั้งจำไม่ได้แล้วซึ่งตอนนั้นมันเป็นเซิร์ฟเวอร์ไทยเลยภาษาไทยล้วนๆแล้วก็เป็นของไลน์นะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นได้ปิดตัวลงไปแล้วซึ่งสาเหตุในการปิดตัวนั้นผมก็ไม่ทราบได้แต่อาจจะเป็นเพราะการบริหารที่อาจจะไม่ดีคนเติมตังค์น้อยคนเล่นน้อยแล้วก็กิจกรรมไม่ดีหรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้นะครับแต่ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์ Global ของ One Piece Treasure Cruise ครับกลับมาแล้วซึ่งคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ Global อยู่แล้วก็สามารถเข้ามาเล่นต่อได้เลยโดยการใช้ ID เดิมเข้ามาเล่นต่อได้นะครับส่วนคนที่เล่นใหม่ก็สามารถเข้าไปโหลดได้เลยได้ในทางพวก Play Store App Store นะครับเล่นใหม่สามารถไปโหลดได้เลยซึ่งใน iOS หรือใน App Store นั้นผมแนะนำว่าให้พิมพ์ชื่อเกมแบบเต็มๆนะครับ One Piece Treasure Cruise นะครับเพราะถ้าพิมพ์ชื่อเกมแค่ One Piece เนี่ยบางทีมันไม่ขึ้นนะพิมพ์ชื่อเกมไปเต็มๆนะครับส่วนของ Play Store พิมพ์แค่ One Piece ก็ขึ้นมานะครับก็เป็นเกม One Piece Treasure Cruise นะที่กลับมาแล้วครับซึ่งการกลับมาครั้งนี้ถือว่าดีแล้วก็ถามว่าจะปิดหนีอีกหรือเปล่าตอบเลยครับว่ายากการปิดหนีในครั้งนี้ยากแน่ๆครับเพราะเซิร์ฟเวอร์โกโบตอนนี้คือเซิร์ฟเวอร์ที่คนเล่นกันทั้งโลกมีคนหลายประเทศเล่นกันทั้งโลกครับแล้วก็ตอนนี้เปิดมาได้กี่ปีนะ5ปีแล้วเปิดมาได้5ปีแล้วนะครับไม่มีทางเลยที่จะปิดหนีแน่นอนถ้าจะปิดหนีนะก็คงวันพีจบอะถ้าวันพีจบสมมุติวันพีจบไปแล้วประมาณ 2-3 ปีเกมนี้อาจจะปิดตัวก็ได้แต่ตอนนี้วันพียังเขียนไม่จบเลยใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเกมนี้ยังเปิดอีกนานครับยังเปิดอีกนานนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะปิดหนีเลยและเกมวันพีตอนนี้มันคือเซิร์ฟเวอร์โกลบอลใช่ไหมแล้วก็เป็นภาษาอังกฤษครับมันคือภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ไม่สามารถเปลี่ยนภาษาได้ด้วยซึ่งตรงจุดนี้น้องๆหลายคนอาจจะมีปัญหาเรื่องภาษาก็ได้แต่ผมก็ทำคลิปสอนแนะนำแนวทางการเล่นเอาไว้หมดนะครับหมดแล้วผมสอนทุกอย่างเลยทั้งการจัดทีมทั้งตัวแก้ปงแก้บัฟนู่นนี่นั่นครับผมสอนไว้ครบทุกอย่างนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะแปะเพลย์ลิสต์ที่ผมสอนไว้ในคอมเมนต์นะครับคือผมสอนมาเยอะมากๆประมาณ50กว่าคลิปได้มั้งสอนไปโคตรเยอะเลยครับถ้าใครที่เป็นผู้เล่นใหม่ก็ลองไปหาดูนะครับซึ่งถ้าเป็นผู้เล่นเก่าครับผู้เล่นเก่าที่เคยเล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยมาก่อนแล้วผมก็แนะนำว่าให้ศึกษาเพิ่มเติมสักนิดนะครับเพราะตอนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นตัวละครที่มันหายากๆก็คือ6ดาวใช่ไหมแต่ในปัจจุบันนี้6ดาวมันไม่ได้หายากขนาดนั้นเกมแจกนู่นนี่นั่นค่อนข้างจะแจกเยอะกว่าเซิร์ฟเวอร์ไทยนะครับเลยอาจทำให้คุณสับสนก็ว่าได้อาจจะเห็นว่าอุ๊บ6ดาวทำไมมันได้เยอะจังเลยจัดไม่ถูกนู่นนี่นั่นอาจจะสับสนนะครับยังไงก็ลองศึกษากันดูเนาะซึ่งการจัดทีมเนี่ยหลักๆนะครับผมแนะนำเลยว่าให้ดูที่ด่านและดูที่กัปตันครับซึ่งกัปตันนั้นผมแนะนำว่าให้เป็นพวก6ดาวนำหน้าไปเลยเพราะ6ดาวมันหาง่ายอะเนาะสมมุติคุณเจอด่านนี้คุณเจอบัฟนู้นบัฟนี้คุณก็หาตัวละครไปแก้นะครับก็หาตัวละครไปแก้เอาการจัดทีมเนาะเกมวันพีซเทเชอร์คูลเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ตายตัวทุกอย่างไม่ตายตัวทีมไม่ตายตัวตัวละครไม่ตายตัวทุกตัวละครของเกมนี้ต้องเรียกว่ามีประโยชน์ทุกตัวครับซึ่งเป็นคำพูดที่ผมพูดมาตลอดนะครับว่าเกมนี้ทุกตัวมีประโยชน์นะครับไม่มีตัวไหนเลยที่ไม่มีประโยชน์นะครับซึ่งอาจจะมีพวก1ดาว2ดาวแต่1ดาว2ดาวนั้นมันก็มีประโยชน์ในตัวของมันเองแต่อาจจะมีประโยชน์น้อยหน่อยแต่ถ้าเป็นตัวจากกาชาตัวจากกาชาทุกตัวนั้นมีประโยชน์ทุกตัวนะครับอยู่ที่ว่าจะใช้งานได้มากหรือน้อยกว่ากันแค่นั้นนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คืออ่าคนที่เล่นในเซิร์ฟเวอร์ไทยมาก่อนนั้นอาจจะเขาเรียกว่าไงอ่ะจำระบบที่ว่าเล่นสายดาบเล่นสายดาบเอาพวกตัวละคร5ดาวมาเป็นกัปตันโอเคถ้าคุณจัดแนวทางนั้นก็ได้อยู่แต่ในปัจจุบันนี้บอสแต่ละด่านมันค่อนข้างจะเก่งกาจกว่าในสมัยของเซิร์ฟเวอร์ไทยมากๆเพราะฉะนั้นรูปแบบการจัดทีมแบบในเซิร์ฟเวอร์ไทยที่เน้นแบบว่ายื้อเทินเน้นป้องกันเน้นดองเทินนานๆประมาณนั้นรูปแบบประมาณนี้อาจจะใช้ไม่ได้ในตอนนี้นะครับซึ่งตอนนี้เกมวันพีซเทเชอร์คูลเนี่ยจะเน้นเป็นด้านของเกมไวดาเมจแรงๆซะมากกว่านะครับยังไงก็ลองศึกษากันดูเนาะเกมนี้เป็นเกมที่ต้องค่อนข้างจะใช้หัวในการแก้ปัญหามากๆจะเรียกว่าเป็นเกมวันพีซแนวพัซเซิลก็ว่าได้เป็นแนวพัซเซิลการแก้ปัญหาไอ้คำว่าแก้ปัญหาก็คือการแก้ปัญหาว่าด่านนี้คุณเจออย่างนี้คุณจะแก้ปัญหายังไงคุณเจอบัฟโซ่คุณต้องแก้ปัญหายังไงประมาณนั้นครับเป็นเกมที่พูดได้เลยว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายและถ้าคุณเข้าใจเกมนี้คุณก็จะเล่นได้แบบสนุกมากๆครับซึ่งวันนี้ก็มาพูดประมาณนี้เนาะว่าเกมมันพีคเข้ามาไทยแล้วซึ่งถามว่าผมเนี่ยจะมาเล่นต่อหรือเปล่าผมก็คงจะเล่นต่อเรื่อยๆนะแต่ผมก็คงจะไม่ 100% เพราะตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมคิดอะไรไม่ออกเลยอ่ะการจัดทีมลงด่านเนี่ยมันคิดอะไรไม่ออกเลยแล้วก็เหมือนกับว่าผมต้องหัดเล่นใหม่อ่ะนะแนะนำกาชาหน่อยดีกว่าซึ่งกาชาตอนนี้มันเป็นกาชาของพวกตัวละครธรรมดาตัวละคร LRR นะครับซึ่งกาชานี้กับกาชาน้องต่ายเหรอถ้าคุณจะเปิดนะผมแนะนำกาชาน้องต่ายดีกว่ากาชาน้องต่ายเปิด3ครั้งการันตีใบแดง1ใบใบแดงคือ6ดาวนะครับการันตีใบแดง1ใบเหรอซึ่งกาชาน้องต่ายนั้นเป็นกาชาของสาวๆนะครับแล้วก็ตัวละครหน้าตู้ก็คงจะมีน้องต่ายแล้วก็นามิจังพุดดิ้งรีเบคก้าแอนรีเบคก้าแอนลืมชื่อวิวิจังหยุดไปนานลืมชื่อเลยแล้วก็ชิราโอชิแอนมาเชอรี่เป็นกาชาของสาวๆนะครับซึ่งตัวละครดีมากๆเลยส่วนกาชาเนี้ยกาชาของลูซี่นั้นเป็นกาชาของตัวละคร5ดาวพิเศษซึ่งตัวละครพวกเนี้ยมันก็ดีแหละมันก็ดีแต่บางตัวมันก็เอาไว้ลงแค่อีเวนต์ตอนนี้เท่านั้นประมาณนั้นเนาะแต่ถ้าผมแนะนำนะผมแนะนำว่าเปิดกาชาสาวๆดีกว่าครับเปิดกาชาสาวๆเพื่อหาพวกตัวละคร6ดาวพวกน้องตายพวกนู่นพวกนี่อะไรประมาณนี้คุ้มกว่านะครับแล้วก็มันมีกาชาของผู้เล่นใหม่ใช่ไหมกาชาผู้เล่นใหม่เปิดครั้งแรก50เพชรแล้วก็จะการันตีใบแดง1ใบซึ่งมันการันตีใบแดงก็จริงแต่มันการันตีใบแดงทุกตัวในเกมหรือ6ดาวทุกตัวในเกมซึ่งมันมีทั้ง6ดาวเก่าและ6ดาวใหม่ซึ่งถ้าคุณต้องการจะหา6ดาวจริงๆนะผมแนะนำเปิดกาชานี้ดีกว่าอย่างน้อยๆมันก็ถูกกว่าในครั้งแรกแล้วก็ยังมีโอกาสได้ตัวละครใหม่ๆมากกว่ากาชาผู้เล่นใหม่นะครับหรือถ้าคุณต้องการแบบการันตีก็เปิดได้ก็แล้วแต่คุณครับแล้วแต่คุณเลยแต่ก็ต้องเตือนไว้หน่อยว่าเกมนี้เพชรหายากครับคำเดียวเลยเกมนี้เพชรหายากถ้าคุณไม่ใช่สายเติมอะนะพูดถึงเรื่องการเติมตังพอเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์ไทยการเติมตังก็ง่ายขึ้นนะครับเพราะสามารถเติมตังผ่านทางด้านของ Play Store หรือ App Store ได้เลยนะครับซึ่งแต่ก่อนนู้นการเติมตังนั้นจะต้องผ่านพวกบัตรเครดิตผ่านพวก2-in-1 Wallet ยุ่งยากครับแต่ตอนนี้คุณแค่กดคลิกและกดเปย์ได้เลยง่ายๆเลยครับซึ่งแพ็คเติมตังของเกมนี้ก็ไม่ถูกนะคำเดียวเลยไม่ถูกนะครับก็อย่างเช่น85เพชรราคา 1,700 นะครับแพงมากๆนะครับเพชรเกมนี้ถือว่าไม่ถูกนะครับแล้วก็เพชรหายากด้วยยังไงก็การใช้จ่ายกาชาก็ต้องคิดดีๆกันนะครับส่วนการเล่นก็ลองไปดูคลิปเก่าๆเนาะการลงการเล่นผมทำสอนไว้หมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ในการสอนนั้นเอาไว้ในคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับลิงก์ใต้คลิปนะสวัสดีครับ